เมื่อก่อนถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคําถามนี้ก็ต้องเปลี่ยนละว่าเป็นฉีดวัคซีนหรือยังฉีดเข็มไหนแล้วฉีดของอะไรแบบนี้โปรโมทไม่ได้แบบเดิมแล้วว่าสวยงามแค่ไหนแต่มันจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปด้วยว่าไปแล้วควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหน่วยงานภาครัฐเองก็มีเป้าหมายในการที่จะกระตุ้นให้มันเกิดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในหลายๆพื้นที่เมื่อกระตุ้นไปแล้วมันไปเจอเดดล็อกที่มันไม่สามารถจะดำเนินการต่อได้เช่นการจำกัดจำนวนคนวันนี้โปรโมทไปแล้วพรุ่งนี้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของพื้นที่ดังนั้นในตัวบทบาทของสื่อเองครับในการสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นลักษณะการให้ความรู้มากกว่าว่าในการไปท่องเที่ยวเนี่ยอย่างน้อยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวควรจะเป็นอย่างไรเราควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างข้อจำกัดข้อกำหนดหรือระเบียบต่างๆของพื้นที่ถ้าไปในพื้นที่นี้คุณควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้มันจะต้องไปควบคู่กับข้อมูลในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของแหล่งความสวยของแหล่งข้อมูลต่างๆพวกนี้อันนี้มันจะต้องสื่อสารไปพร้อมๆกันถ้าในสถานการณ์โควิดแบบนี้สิ่งแรกเลยคือเรื่องของความมั่นใจมันก็มีการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวว่าเหตุผลในการยกเลิกการเดินทางมันเป็นเพราะอะไรเหตุผลหลักก็คือเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อแม้ว่าผู้ติดเชื้อเพียงแค่คนเดียวเนี่ยการตัดสินใจง่ายมากเลยว่าไม่ไปละเมื่อก่อนถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคำถามนี้ต้องเปลี่ยนละว่าเป็นฉีดวัคซีนหรือยังฉีดเข็มไหนแล้วฉีดของอะไรแบบนี้มันก็เป็นคำถามแบบนี้กลับเข้ามานั่นหมายความว่าทุกคนต้องการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจแต่การศึกษาของต่างประเทศนะครับที่เขาทำการสำรวจจากนักท่องเที่ยวมากกว่า50ประเทศเนี่ยพบว่าตัวพื้นที่เองที่จะฟื้นตัวได้เร็วที่สุดคือพื้นที่ที่ได้รับวัคซีนมากที่สุดอันนี้มันก็เป็นการตอกย้ำเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับว่าเราจะกลับมาเปิดพื้นที่ทางการท่องเที่ยววัคซีนก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นนะครับถ้าเราสามารถเร่งฉีดให้กับคนในพื้นที่ได้เร่งฉีดให้กับตัวประชากรในประเทศของเราเองได้เนี่ยอันนี้มันก็จะช่วยเร่งนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในระดับมหาภาคหรือเรื่องเศรษฐกิจระดับฐานรากระดับชุมชนเองเนี่ยมันก็จะค่อยๆทยอยฟื้นตัวมันอาจจะไม่หวือหวาเหมือนที่ผ่านมาแต่มันก็จะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นมันเป็นการเข้าใจในศักยภาพเชิงพื้นที่ว่าจะสามารถรองรับตัวนักท่องเที่ยวได้จำนวนเท่าไหร่เพื่อความสบายของนักท่องเที่ยวเองและเพื่อการลดการรบกวนนะครับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในมิติของชุมชนเองเนี่ยถ้าเราเอาตัวนี้มาเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของความหนาแน่นเป็นหลักเนี่ยมันอาจจะดูเป็นการที่เรามองข้ามความรู้สึกนึกคิดของคนในพื้นที่มากเกินไปถ้าเราเอาในเรื่องของความเสี่ยงและความปลอดภัยมันจะทำให้เราเข้าใจนะครับในความต้องการในความสามารถของพื้นที่ของคนในพื้นที่นะครับเพิ่มมากขึ้นในขนาดพื้นที่หนึ่งเนี่ยนะครับคำนวณแล้วมันระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวได้ประมาณ100คนเวลาเราจะรับนักท่องเที่ยวมันก็รับไปทีละร้อยละร้อยละร้อยแต่สิ่งที่รับกลับมาคือความไม่ประทับใจของนักท่องเที่ยวในขณะเดียวกันศักยภาพบอกว่า100แต่เขาบอกว่าเขาแฮปปี้ที่70เราจะปฏิเสธความต้องการของชุมชนไหมครับแบบนี้มากกว่าไม่ได้แต่ถ้าน้อยกว่าแล้วเราคิดว่ามันมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในการผ่านจัดการในการรักษาทรัพยากรเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงที่ต้องคำนึงถึงและควรทำครับ